ษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไข่ในอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมเคยประสบปัญหาควบคุมคุณภาพไข่เป็ดไม่ได้และมีราคาขายที่ไม่แน่นอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงร่วมมือกับผู้ประกอบการในพื้นที่ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตตั้งแต่การเลือกพันธุ์เป็ดเลือกอาหารสัตว์ที่ได้คุณภาพโดยผู้ประกอบการจะรับซื้อไข่เป็ดจากเกษตรกรในราคาประกันเพื่อนำมาแปรรูปเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และขยายตลาดให้กว้างขึ้นค่ะสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตใช้เทคโนโลยีตอบโจทย์ในเรื่องของแรงงานคุณภาพผลผลิตและก็ความต้องการของตลาดทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งขึ้นมีรายได้ที่ยั่งยืนและมั่นคงมากขึ้นครับเราก็ให้วิชาการในเรื่องของการเลี้ยงเป็ดที่เป็นไปตามมาตรฐานมีผลผลิตที่ดีแล้วเราก็มีการรับซื้อปัจจุบันเนี่ยส่งเสริมอยู่หลัก 290,000 ตัวนะครับสนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร